มรักที่เคยมองว่าแสนงดงามกลับต้องกลายเป็นความเจ็บช้ำเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์คุณทำให้ผมนึกถึงใครบางคนนะถ้าท่านจะเรียกผมมาตำหนิเรื่องเมื่อเช้าแล้วก็ผมไม่ได้เรียกคุณมาตำหนิแต่ท่านเรียกผมมาพบนี่ครับผมเรียกคุณมาชมชมความหยิ่งทะนงความกล้าหาญความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติสำคัญของมนุษย์ที่ผมชื่นชมนะรักษามันไว้นะ Royal Airline ยินดีมากที่มีพนักงานอย่างคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณคงสอนมาดีผมภูมิใจแทนท่านนะผมใจแทนแม่ผมคนเดียวนะครับผมเป็นลูกไม่มีพ่อครับถ้าอย่างนั้นก็ฝากเรียนคุณแม่ของคุณด้วยผมชื่นชมท่านมากครับถ้าอย่างนั้นคุณกลับไปทำงานได้แล้วสวัสดีครับท่านครับรถเตรียมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวลงไปนโยบายของผมอ้างอิงนโยบายของบริษัทและด้วยแผนการตลาดแบบนี้ถึงทำให้เราประสบความสำเร็จมาโดยตลอดตลาดสายการบินมันเปลี่ยนแปลงคนเราก็ต้องเปลี่ยนตามนี่คุณกำลังกล่าวหาว่าผมเป็นคนตกยุคอย่างนั้นเหรอการแชร์ไอเดียการยอมรับความคิดเห็นที่ต่างมันไม่เกี่ยวกับการกล่าวหานะคะแต่เป็นการทำงานของคนรุ่นใหม่ไม่ต้องเอาคำว่าคนรุ่นใหม่มาอ้างคุณกล่าวหาผมไม่พอใจการทำงานของผมคุณวิทยาคงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกครับคุณที่ฉลาดนี่เลือกทางถูกซะด้วยไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะไม่ใช่ได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นลูกน้องภายใต้สายบังคับฉาของผมต้องสนับสนุนผมไม่ใช่เห็นฝ่ายอื่นดีกว่าผมไม่เห็นว่าเราจะมีฝ่ายนี้หรือฝ่ายไหนนะเราทุกคนทำงานอยู่ฝ่ายเดียวกันนั่นคือ Royal Airlines แต่คุณแย้งผมถ้าการแชร์ไอเดียคือความขัดแย้งนั่นคงเป็นปัญหาความเก่าของคุณ Royal Airlines จะเติบโตในทิศทางใหม่ด้วยคนรุ่นใหม่ไอเดียใหม่ๆถ้าคุณตามไม่ทันก็คงต้องพิจารณาตัวเองทีทีแกอยู่ที่ไหนวะว่าไงมึงเครื่องจากญี่ปุ่นลงนานแล้วตีรอแกไปรับด่วนเลยตีลูกเออโอเคเดี๋ยวรีบไปเห็นเอาอย่างนี้เดี๋ยวมึงเอารถมารับกูที่ลานจอดรถนะประชุมที่ไหนสองที่ครับขึ้นทางด่วนครับผมไวรัสจริงๆซะด้วย
อย่าเพิ่งตัดสินเลยครับการปรับจูนต้องใช้เวลาสมัยนี้เวลามันไม่รอใครนะคะแต่อย่างน้อยท่านผอ.ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของรอยัลแอร์ไลน์มาตลอดนะครับความสำเร็จของเมื่อวานไม่ได้การันตีชัยชนะในวันนี้ได้หรอกนะคะคนไม่ใช่เครื่องบินนะครับที่จะซื้อเครื่องใหม่เวลาที่ตกรุ่นจิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคุณน่าจะรู้ดีกว่าผมฉันคงไม่ใช้หลักสูตรบริหารที่ฉันเรียนมาทั้งหมดหรอกนะคะฉันจะสร้างหลักการของฉันเองรูปแบบของฉันระบบของฉันฉันเป็นยังไง Royal Airline ก็จะเป็นแบบนั้นคุณเงียบไปคุณไม่เห็นด้วยกับฉันธุรกิจของคุณครับทุกอย่างมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะตัดสินใจที่จะเลือกผมก็เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งที่มีหน้าที่แค่ทำตามเท่านั้นถ้าอย่างนั้นถ้าฉันสั่งอะไรคุณก็จะทำตามใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นเรื่องงานแน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับฉันจะให้คุณทำตามคำสั่งของฉันทุกเรื่องให้ได้คุณหนีฉันไม่พ้นหรอกอันนี้ก็ตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ที่เสนอมาที่คุยมานี่ก็เยี่ยมเลยนะครับก็เอาตามนั้นไม่มีอะไรละแยกย้ายกันได้ครับทุกคนค่ะเก่งนะเนี่ยเสนองานมาแต่ละงานเนี่ยนะแผนงานนี่เรียกว่าสุดยอดอัจฉริยะจริงๆคิดได้ไงอ่ะขอบคุณค่ะบอสทำงานเก่งๆขนาดนี้อยากเป็นแฟนด้วยจังเลยอ่ะต้องทำไงเอางี้นะลองคบกันสัก7วันไหมดูใจก่อนไม่เป็นไรดีกว่าค่ะบอส3วันบอสคะนิสายังไม่อยากเปลี่ยนแฟนนะคะโถสาใจแข็งมากเลยอ่ะโถไม่ชอบนะเนี่ยนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะเรียกว่ารักจริงเลยอ่ะวันหนึ่งอ่ะโอ้ยพอเถอะค่ะบอสขาเลิกจีบเลิกตื้อเลิกเสนอแพ็กเกจได้แล้วค่ะคนเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบทำใจซะเถอะนะคะความรักนะคะไม่ใช่แพ็กเกจทัวร์ต่อให้ลดแลกแจกกระหน่ำยังไงคนเขาไม่มีใจอ่ะก็ทำใจเถอะค่ะจบก็ได้แต่ช่วยแปรงฟันด้วยนะมึงออกเป็นผู้ชายอย่าหยุดหลอกแต่ถ้าไม่หลอกก็หยุดเถอะ please นี่เขาออกไปกันหมดแล้วมานั่งอยู่ทำไมเนี่ยฮะถ้าไม่ออกไปกับเขาถ้ามานั่งเจอสารแน่นั่นแหละโอ้หน้ามันก้างขวางคอไปดีกว่าไปคุยกันนะเช้าจีบเที่ยงจีบเย็นโอ้โหทุกเวลาสวยๆอย่างเงี้ยมองบ้างสิคะฮัลโหลฮัลโหล
พ่อทำใจไปเรื่อยเปื่อยอะลูกนิสาจะโทรมาถามว่าเย็นนี้พ่ออยากทานเป็ดพะโล้พูนสินไหมคะร้านปลดพ่อค่ะไม่ต้องหรอกลูกร้านอยู่ไกลไม่ใช่เหรอนั่งรถเมย์ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะไม่ลำบากเลยจะอยากให้พ่อได้กินของโปรดอะค่ะก็ดีเหมือนกันนะหนูชวนคุณพงศธรมาด้วยสิเดี๋ยวพ่อจะเตรียมบ้านไว้รอนะลูกนะได้ค่ะพ่อโอเคนะคะโอเคสิลูกถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยพ่อต้องรีบโทรหานิสาเลยนะคะไม่มีอะไรหรอกลูกไม่ต้องห่วงนะหนูนะหนูทำงานให้สบายใจนะลูกนะค่ะเดี๋ยวสาจะรีบกลับนะคะพ่อรอนะลูกนะมารับคุณกลับบ้านค่ะกล้ามาถึงที่นี่แปลว่าเปิดเกมสินะเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์จำ